ครับแล้วก็มาดูตัว product ของไฟฉาย UV นะครับมันจะมีไฟฉาย UV 395นะครับกับไฟฉาย UV 365นะครับ2ตัวมีความแตกต่างกันยังไงคือ365เนี่ยจะไว้ใช้สำหรับตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบเอกสารนะครับว่าเป็นเอกสารจริงหรือเอกสารปลอมพวกแบงค์นะครับแล้วพวกแบงค์พวกพาสปอร์ตพวกต่างๆนะครับUV 395เนี่ยใช้ตรวจสอบพวกคราบสกปรกหรือว่าคราบเชื้อราต่างๆคราบเชื้อโรคหรือว่าฉี่แมวนะครับเราสามารถตรวจสอบเอกสารได้ด้วยนะครับทั้ง2หลอดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้365แสงจะเป็นอย่างนี้นะครับ395แสงจะสีม่วงนะครับแล้วส่องเราก็จะส่องคุณก็จะส่องเห็นนี่ครับแบงค์500นะครับแบงค์500สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคุณเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับคุณจะเห็นเนี่ยเห็นลักษณะนี้พาสปอร์ตเดี๋ยวมาปิดไฟดูกันเลยครับว่าเป็นยังไงเราจะทดสอบ365ก่อนนะครับ365ก่อนว่าเป็นยังไงนะครับมาดู365นะครับเรามาดู365นะครับนี่36เราดู365 365ผมปิดไฟปุ๊บนี่นะครับผมจะใช้ตรวจพาสปอร์ตก่อนนะครับพาสปอร์ตถ้าเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ธนบัตรก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรวจมันจะมีลายๆนะครับธนบัตรเนี่ยเนี่ยลายๆนะครับก็มาดูกันถ้าเป็นพาสปอร์ตนะครับเป็นพาสปอร์ตผมเปิดพาสปอร์ตนะครับนี่เป็นพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตไทยมันจะเห็นใบอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นคุณจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเราเปิดไฟมานะครับเนี่ยเปิดไฟมาปุ๊บนี่คุณจะไม่เห็นนะครับคุณจะไม่เห็นไม่เห็นอะไรเลยปุ๊บส่องมาเป็นลักษณะนี้นะครับวีซ่านะครับสำหรับพาสปอร์ตนะครับพาสปอร์ตแบงค์เนี่ยคุณจะเห็นเป็นลักษณะนี้นี่นะครับอย่างนี้นะครับนี่คุณจะเห็นแถบนะครับเรามาดูตัว395นะครับ395 UV 395นะครับนี่ UV 395มาดูเลยครับว่าตรวจยังไงนะครับเทียบผมปิดไฟปุ๊บนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเห็นแสงนี้นะครับคุณดูตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณจะเห็นเป็นแสงแบบนี้นะครับนี่เห็นเป็นแสงว่าของจริงกับของปลอมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับการออกแบบมาแสงมันจะสว่างมากนะครับตรวจธนบัตรนะครับตรวจธนบัตรก็เป็นลักษณะนี้ส่องแป้งคุณจะเห็นเป็นสีแป้งนะครับนี่ถ้าส่องสีขาวนะครับถ้าส่องสีขาวคุณจะเห็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันจะสว่างนะครับถ้าส่องพาสปอร์ตนี่พาสปอร์ตผมก็จะส่องนี่เป็นอย่างนี้นะครับคุณจะเห็นเป็นลักษณะนี้นี่มันจะเห็นชัดด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเปิดไฟมานะครับนี่ส่องมาปุ๊บคุณจะเห็นนะครับเนี่ยพาสปอร์ตมันจะไม่เห็นนะครับเวลาเราส่องพอเราส่องไฟฉาย UV 95 395จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็มาดูกันครับว่าเนี่ยสระถ้าเราไม่ส่องนะครับถ้าเราส่องปุ๊บนี่มันจะมีแสงนี้คือของจริงนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลของจริงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า395 กับ 365เป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับนี่มาส่องแยกกันความสว่างมันจะอันนี้น้อยกว่านะครับนี่คุณเปรียบเทียบความสว่างได้เลยนะครับนี่ความสว่างอย่างนี้มันสว่างน้อยหน่อยแต่ตัวนี้มันสามารถยืดได้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับตรวจธนบัตรคุณสามารถปรับโฟกัสได้นะครับนี่ปรับโฟกัสได้นะครับตัวนี้มันสามารถปรับโฟกัสได้นะครับปรับโฟกัสนี่เลนเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเรามาทดสอบ365กับพื้นที่คาบว่าเป็นไงเราจะเห็นยังไงนะครับสอบนะครับพื้นที่ทดสอบนะเราจะสามารถแยกคาบออกเลยนะครับนี่คือน้ำนะครับน้ำจะเห็นเป็นขาวๆนะครับเดี๋ยวมาดูในที่มืดนะครับเราตรวจในห้องน้ำนะครับ
แสงสว่างนะครับตรวจคาบนะครับเราสามารถตรวจคาบได้นะครับนี่คือคาบคือน้ำนะครับนี่ครับสองคาบน้ำนะครับนี่คือจะเป็นคาบน้ำนะครับ395นะครับ395นี่นะครับเนี่ยคุณปิดคุณไม่เห็นร่องรอยอะไรเลยนะครับคุณสามารถตรวจคาบได้มันสามารถตรวจคาบได้นะครับนี่นะครับเรื่องแสงจะแสงสว่างอ่ะคาบน้ำนะครับนี่นะครับจะเห็นคาบเราแยกคาบออกเลยนะครับ